สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อ้อมอมนะคะก็จะพาทุกๆคนนะคะมาใส่ปุกคลิปนะคะแล้วก็ตั้งเวลาเพื่อที่จะปล่อยเป็นวิดีโอพิมีนะคะป่ะเราเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากเข้าไปที่ yt studio นะคะกดเข้าไปเลยค่ะนะคะตอนนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ให้เรามองดูด้านล่างนะคะก็จะมีคําสั่งที่ว่าหน้าแดชบอร์ดนะคะเนื้อหานะคะแล้วก็กดเข้ามาเนื้อหาด้านล่างอันที่สองนะคะกดเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นวีดีโอต่างๆที่เราเก็บเอาไว้จะเป็นส่วนตัวบ้างหรือว่าเปิดเป็นสาธารณะไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาทำคลิปล่าสุดนะคะปล่อยเป็นพิมียนะคะ กดเข้าไปตรงรูปภาพของเราเลยค่ะนะคะเข้ามาหน้านี้แล้วให้เราอมองอยู่ตรงหน้าจอที่เป็นรูปภาพนะคะก็จะเป็นรูปดินสอนะคะให้เรากดเข้าไปนะคะก็ รงนี้ก็จะมีเพิ่มคำอธิบายด้วยนะคะแล้วก็จะมีหัวข้อส่วน ep นี่ตอนนี้อ้อมยังจำไม่ได้ว่า ep ของตัวเองเนี่ยคือ ep ที่เท่าไหร่ก็ยังจะไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวมาใส่ทีหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาเพิ่มตรงคำอธิบายนะะที่ลงมานะคะก็มาใส่ h ฮตแ tag นะคะก็กินโชว์แนะคะแฮตแท็กนี่เราต้องเบนบักด้วยะคะ ถ้าเราใส่ตัวใหม่เข้าไปนะคะตำถั่วตำถั่วปาราเอาแฮชแทกที่ใกล้เคียงแล้วกอ็อยู่ในความเป็นจริงของอคลิปวิดีโอของเรานะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะ โอเคเอาแค่นี้ก่อนนะคะก็อธิบายไปว่าตําถั่วจากสวนแซบแซบแซบน้ำปลานโนนะคะก็กดย้อนกลับไปตรงที่เป็นอ่าลูกศรด้านบนนะคะกดย้อนตรงมาตรงนี้นะคะ แล้วเราก็มาเปิดสร้างรายได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ผ่านแล้วเนาะปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างรายได้ปิดแล้วก็แตะตรงสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มาเปิดนะ,ะนี่ก็คือโฆษณาที่ทาง youtube เขาจัดไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ย้อนกลับมานะคะแล้วเราก็ไปตั้งเวลาตรงระดับการแชร์ส่วนตัวนะะเราก็ติ๊กเข้าไปนะ,ะแล้วเราก็ติ๊กไปข้างล่างสุดที่เขียนว่าตั้งเวลา แล้วก็ไปตรงที่เป็นกรอบที่เขียนว่าเวลาท้องถิ่นนะ,ะแตะเข้าไปนะคะอ้อมก็จะปล่อยวันพุธใช่ไหมคะอ้อมก็ตอบตกลงไปเลยปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลาเวลาที่อ้อมตั้งนะะก็จะตั้งบ้านอ้อมนะ,ะก็เป็นเวลาสิบสามนาฬิกานะ,ะแล้วก็เขาก็จะขยับให้เป็นนาทีของเราอัตโนมัติแล้วก็กดไปสิบสามนาฬิกาสานาทีนะคะแล้วก็กดตกลงนะคะ จากนี้นะคะก็จะมีช่องเล็กๆสี่เหลี่ยมอยู่ด้านล่างสุดเขียนบอกว่าตั้งเป็นวิดีโอพีเร์นะคะแล้วก็แตะนะคะให้เป็นเครื่องหมายถูกในนี้นะคะแล้วก็เราก็กดย้อนกลับไปที่ด้านบนนะคะก็จะมีลูกศรอ,อยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นการตั้งวิดีโอให้เป็นวิดีโอพีเร์แล้วก็ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้เสร็จสมบูนะ,ะเราก็ ถ้าเราอยากจะได้ปกที่เรา,าทำเอาไว้แล้วเราก็กดเข้าไปตรงรูปปินซอด้านซ้ายมือตรงด้านหน้าคลิปนะคะแตะเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ทาง YouTube เขากำหนดมาให้เรานะคะมีอยู่3ภาพนะคะถ้าเราไม่ชอบนะ,ะเรามีของเราอยู่แล้วทำเป็นหน้าปกไว้แล้วก็กดตรงที่ภาพขนาดย่อที่กำหนดเองนะคะกดเข้าไป ะะก็จะเห็นรูปภาพที่เราทําเอาไว้นะอมก็จะกดปึ๊บเลือกเอากดเข้ามาเลือกด้านบนปึ๊บมานะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะตำถั่วตรีนไก่ว่าสันนะคะก็โอเคเราก็กดเสร็จสิ้นด้านบนนะคะนี่นะคะหน้าปุกเราก็จะเปลี่ยนไปจากเติมแล้วใช่ไหมคะ แล้วเราก็มากดบันทึกด้านบนเลยค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วการสร้างรายได้ก็เปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการตั้งเวลาไปล่วงหน้าเป็นพิมียนะคะแล้วก็กดบันทึกด้านบนจ้ะก,ก็แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วเอฟซีอของเรานะคะก็จะมองเห็นนะกดย้อนออกมานะเห็นไหมคะ เขาก็จะเขียนไว้ว่าวิดีโอพรีเมีย์นะคะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอซของเราก็จะเห็นวิดีโอของเราชูวไว้ก่อนล่วงหน้านะคะเขาก็จะได้เข้ามาแชทพูดคุยกันแบบสดๆเหมือนไลฟ์เลยนะคะแต่เป็นวิดีโอนั่นเองนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ทำช่องนะคะไม่มากก็น้อยนะคะ เดี๋ยวอ้มอมๆขอตัวลาไปแล้วนะคะใครก็มาใหม่ก็กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ